เปลี่ยนขึ้นมาเป็นประธานเปิดนะครับงานกิจกรรมรำวงย้อนยุคในงานบุญคุ้มข้าวและของดีอำเภอหนองสองห้องนะครับประจำปี2518ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่2อย่างที่ท่านโฆษกได้นำเรียนเมื่อสักครู่นี้ปีที่แล้วนี่แม่แดงระเบียบรัฐพงพาณิชย์นะครับท่านก็มาร่วมงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกว่าจะรำกันเสร็จก็เกือบ5 ทุ่มเที่ยงคืนนะครับแล้วก็เห็นถึงความสนุกสนานเห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันของกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับเข้าร่วมในงานพิธีสำคัญของชาวอำเภอหนองสองห้องปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงครับที่ได้เห็นถึงความเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับรู้สึกว่าปีนี้นางรำจะน้อยกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับเท่าที่ทราบนี่นับจากแต่ละท่านที่อยู่ข้างหน้าน่าจะมีประมาณ24 คนด้วยกันนะครับหลายท่านแต่ว่าก็มีทีมงานอีกรวมทั้งหมดเป็น36 คนนะครับกปสอของเรานะครับแม่แดงก็ฝากมาบอกว่าปีนี้แม่ไม่ได้มาเพราะว่าช่วงบ่ายนี้คุณแม่ก็มีภารกิจสำคัญนะครับแล้วก็สงสัยปีที่แล้วจะมาก้อนกับพี่น้องหลายครับปีนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับซุดโซมไปนิดนึงก็เลยไปตรวจสุขภาพด้วยแต่ก็ฝากกำลังใจมานะครับซึ่งการจัดงานในวันนี้นั้นกล่าวเพียงว่าเป็นการเริ่มต้นของกลุ่มสตรีแม่บ้านชาวอำเภอหนองสองห้องโดยแท้จริงนะครับปีที่แล้วเราก็ร่วมกันสนุกสนานปีนี้ก็เข้าใจว่าคงจะได้เริ่มต้นรำวงย้อนยุคกันอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้และก็คงจะได้กิจกรรมนี้ก็คงจะดำเนินการไปประมาณ2 ชั่วโมงด้วยกันก่อนที่จะมีการเปิดนะครับมหรสพในค่ำคืนนี้ก็คือเวทีหมอรำคณะคำขุนร่วมมิตรนะครับจากอำเภอแวงใหญ่ที่จะมาสร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องชาวอำเภอหนองสองห้องในงานบุญคุ้มข้าวของเรานะครับผมเองก็ขอให้กำลังใจนะครับแม่ผันซึ่งเป็นหลักนะครับสตรีของชาวอำเภอหนองสองห้องร่วมกับคณะทีมงานท่านรองทั้ง2 ท่านและก็กปสอทั้ง12 ตำบลนะครับที่มีความรักมีความสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะครับตั้งแต่ลงสมัครสสตั้งแต่ทำกิจกรรมการเมืองมาสัมผัสกับกลุ่มแม่บ้านหลายอำเภอนะครับทั้ง9 อำเภอที่เคยเป็นเขตเลือกตั้งแต่ผมบอกได้เลยว่าอำเภอหนองสองห้องนั้นมีกลุ่มสตรีแม่บ้านที่เข้มแข็งที่สุดนะครับขอให้พวกเราปรบมือให้กับกลุ่มแม่บ้านกปสออำเภอหนองสองห้องด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้จริงๆอยากลงไปกล่าวเปิดข้างล่างเพราะว่า เห็นนางรำด้วยแต่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าสงสัยจะกล่าวเปิดไม่จบเพราะว่าเมื่อสักครู่เดินเข้ามาก็แอบเช็ดน้ำลายไปหลายครั้งแล้วนะฮะเพราะว่านางรำมีแต่สวยๆแล้วก็เตรียมพร้อมกันอย่างดีนะครับตอนที่เปิดงานช่วงบ่ายที่ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านรองสิทธิกุลมาเป็นตัวแทนของท่านนายกพงศักดิ์ร่วมกับท่านสจเม้งก็ได้บอกไปแล้วว่าคณะแม่บ้านบอกว่าอยากให้สสช่วยเหมารอบให้หน่อยผมก็ถามไปว่ารอบนึงเนี่ยตกเท่าไหร่เขาบอกรอบละ300ผมก็เลยบอกว่าถามจะให้เหมากี่รอบเขาบอกเหมาให้สัก5 รอบได้ไหมผมก็บอกถ้า5 รอบนี่มันเป็นเงิน 1,500 บาทผมบอกเอาอย่างนี้แล้วกันผมขออนุญาตเหมาเป็นจำนวน10รอบนะครับ10รอบแต่ว่าให้รอบละ500เลยแล้วกันนะครับก็เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทนะครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นเชื้อไว้ก่อนผมเชื่อว่าอีกสักหน่อยนี่เดี๋ยวท่านในอำเภอไม่เย็ดติ๋วคงจะเหมาจนนั่นแหละครับจนกว่าที่หมอล้ำที่เริ่มนั่นแหละนะครับให้พวกเรามีความสุขสนานกันนะครับอย่างเต็มที่ก็ขอชื่นชมในการจัดงานในวันนี้นะครับทุกๆสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องทุกๆท่านผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับท่านในอำเภอครับว่าในปีต่อๆไปเราคงจะมีกิจกรรมดีๆได้มาร่วมสร้างสรรค์ได้มาร่วมกิจกรรมในงานบุญคุ้มของชาวอำเภอหนองสองห้องเพิ่มเติมอีกไปเรื่อยๆผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างที่อำเภอชนบทนะฮะปีก่อนหน้านี้ก็ไปเปิดงานไหมมัดหมี่ของดีเมืองชนบทเขาก็จัดงานบุญคุ้มข้าวใหญ่ใส่เข้าไปเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมชมรมการนันผู้ใหญ่บ้านก็จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาชกมวยนะครับมาปีนี้ผมไปเปิดที่อำเภอชนบทปรากฏว่าไม่ใช่กีฬาชกมวยอย่างเดียวมีกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยครับท่านกำนันสุพรรณวัฒน์นะฮะเป็นกิจกรรมแข่งนกกรงหัวจุกนะครับที่อำเภอชนบทผมก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะนกกรงหัวจุกเนี่ยปกติมันเป็นนกของทางใต้แต่ปรากฏว่าที่อำเภอชนบทก็นิยมเลี้ยงกันอยู่เหมือนกันฉะนั้นก็แล้วแต่พื้นเพของแต่ละท้องถิ่นนะครับที่จะหากิจกรรมดีๆมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับงานบุญประจำปีของพวกเราชาวอำเภอหนองสองห้องนะครับผมเองก็ขอให้กำลังใจแล้วก็หลังจากนี้ไปก็คงจะได้ลงไปร่วมให้กำลังใจกับนางรำทุกๆ ท่านนะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องทุกๆ ท่านนะครับอำนวยอวยพรให้กับคณะกปสอและคณะผู้จัด
การจัดงานในครั้งนี้ทุกๆครั้งนะครับขออำนวยพรขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกเดชะบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้านะครับบารมีองค์เจ้าแม่โพศพนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องเคารพนับถือขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องกันเป็นที่รักทุกท่านตลอดจนครอบครัวของท่านนะครับจงประสบแต่ความสุขกายสบายใจนะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจมุ่งมากปรารถนาทุกๆประการวันนี้รำกันแล้วก็ขอให้รำกันอย่างระมัดระวังนะครับอย่าให้มีกิจกรรมอย่าให้มีการแย่งชิงนางรำเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าท่านผู้กำกับจะอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้เราเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยรถที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นรถที่สำหรับคุมขังคนที่แย่งนางรำกันในเวทีแห่งนี้นะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพราะเราเป็นคนบ้านเดียวกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่เสิร์ตเนี่ยนะครับต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะครับก็ขอให้พี่น้องมีความสุขนะครับโชคดีตลอดปี2558แล้วก็ตลอดไปนะครับณบัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์สมควรแล้วนะครับผมขอรวมหัวใจของพี่น้องชาวอำเภอหนองสองห้องเปิดกิจกรรมรำวงย้อนยุคนะครับของกลุ่มแม่บ้านสตรีอำเภอหนองสองห้องในงานบุญประจำปีบุญกุ้งข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้องประจำปี2558ณบัดนี้ครับกราบขอบพระคุณครับท่านสสร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์นะครับก็จะได้มอบเงินสนับสนุนรำวงย้อนยุคของพวกเรานะครับเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับแต่ท่านคุณแม่ผันยิ้มได้ไหมล่ะไม่ได้เห็นหัวขาท่านยิ้มมาไปยิ้ม